เลยนะฝนฟ้าคะนองสวัสดีครับวันนี้พวกกับผมสอนสตูดิโอนะผมก็ในเมื่อกี้นะก็ไม่ทางเปิดคลิปนะผมก็ฝนมันก็ตกนะครับคือพอเราการเต้นเสร็จปุ๊บอะไรปั๊บคือแบบฝนก็หยุดปุ๊บเลยโอ้ผมนี่เครียดเลยสำหรับในวันนี้นะผมก็ได้มากับน้องตอมอแล้วก็แฟนผมนะครับผมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็ได้เอาเต้นอันนี้มานะทุกคนรุ่นอะไรนี่แมดฟอร์ดหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้นะถ้าใครที่ต้องการสั่งซื้อเต็นท์แบบนี้แล้วก็ต้องการแคมปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ในตอนนี้เราก็ได้ตั้งแคมป์ตอนนี้เราก็ได้กันเต็นท์อะไรก็เสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้กันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําเป็นที่ก่อไฟแล้วผมคือในตอนนี้เนี่ยผมก็จะต้องไปตัดไม้เพื่อที่มาทําที่ก่อไฟมาทำอาหารอะไรต่างนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำทีละขั้นตอนกันก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาโอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ไปหาฟืนเสร็จแล้วนะผมก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะผมก็เพราะว่าเมื่อกี้มันเปียกหมดเลยตอนนี้ผมก็ได้ไปเปลี่ยนเพื่อที่จะไปลงน้ำนะครับผมนั่นแหละโอเคก็ที่เราจะไปลงน้ำเนี่ยเราจะไปดักตาไข่นะครับผมนี่ก็จะเป็นตาไข่อันนี้กันเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราจะได้ปลาหรือไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดักกันที่แม่น้ำเมยนู่นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าในระหว่างที่ผมว่ายน้ำเมื่อกี้นะแฟนผมโดนต่อต่อยนะผมไหนขอดูหน่อยตัวกวางมีช้างโดนต่อต่อยบวมขึ้น เดี๋ยวเราไปที่แคมป์ของเราดีกว่าทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ดักตะข่ายอะไรก็เสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้นะผมนั่นเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปกันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะคือเราก็ได้ก่อไฟอะไรก็เสร็จแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาหุงข้าวอะไรกันก่อนนะครับคือเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาหุงข้าวด้วยหม้ออันนี้นะทุกคน
นี่นะทุกคนเราจะมาหุงข้าวด้วยแคมปี้มุงนะผมก็จะเป็นหม้อสำหรับตั้งแคมป์พกพาในป่านะครับนี่นะโอ้นี่นะผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนี่แล้วก็จะมีกระทะด้วยนะครับจะมีกระทะใบหนึ่งแล้วก็จะมีหลายอย่างเลยนี่หม้อคือแบบดูครับผมโอ้มันมีที่ล้างจานให้ด้วยทุกคนสุดยอดเลยโอ้มันมีเยอะมากทุกคนดูสิมันมีทั้งถ้วยใส่อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะใส่อะไรแล้วก็มีจานด้วยทุกคนโอ้ถ้าเอาไว้ถ้ามาแคมปิ้งหรืออะไรเนี่ยทุกคนคือแบบมันก็ห้องที่จะสุดยอดเลยนะผมนี่แล้วก็จะมีช้อนตักข้าวให้ด้วยนะครับโอ้คือแบบเจ๋งมากเลยนะครับก็ทั้งหมดนะทุกคนจะมีกาต้มน้ำ1ใบนะครับแล้วก็หม้อทำอาหาร1ใบแล้วก็หม้อหุงข้าวแล้วก็กระทะเอาไว้สำหรับทอดแล้วก็จะมีจานแล้วก็อะไรต่างๆคือแบบเมื่อเราใส่ในกระเป๋านี้มันแค่กระเป๋าอันเดียวแต่ว่าที่จริงแล้วมันเยอะมากเลยทุกคนโอเคถ้าใครที่ต้องการสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อกันได้เลยทุกคนเข้าลิงก์นี้ไปซื้อได้เลยทุกคนใต้คลิปนะครับผมโอเคทุกคนก็เมื่อกี้ผมลืมบอกนะผมก็เดี๋ยวผมจะให้แฟนผมมาทำอาหารให้นะครับนั่นแหละคือเดี๋ยวตอนนี้เราเดินป่าคือแบบมันมีทั้งคนทำอาหารให้แล้วก็มาแคมปิ้งแบบนี้โอ้โหคือแบบมันสุดยอดสักแค่ไหนครับทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาให้แฟนมาทำอาหารดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราก็จะหุงข้าวนะคะทุกคนน้ำที่เราใช้เราก็จะใช้น้ำมือนี่เลยนะคะไปเทน้ำข้าวทิ้งแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้ำข้าวอันนี้เราก็จะรอให้ข้าวของเรานะคะมันสุกเต็มที่นะคะทุกคนเรามารอกันเลยค่ะในระหว่างที่เรารอข้าวเราสุกนะคะทุกคนเราก็จะไปล้างเนื้อไก่ของเรานะคะเพื่อมาทำเป็นอาหารในมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีผักด้วยนะคะทุกคนอันนี้บางพื้นที่เขาจะเรียกว่าผักงอกแงกบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าผักงองแงนะคะทุกคนอันนี้นะคะถ้าเป็นคนปากกยอนะคะบ้านจันเขาจะเรียกว่ากิโกโพนะทุกคนเราก็จะมาทำกับข้าวกันในวันนี้ค่ะอันนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะทำกับข้าวอะไรบ้างนะคะทุกคนโอเคทุกคนก็ในระหว่างตอนนี้นะครับก็แฟนผมก็เมื่อกี้เขาไปทำนี่ครับผมไก่นะครับหั่นไก่มานะคะไหนอันนี้จะเอามาทอดกระเทียมอ๋อทอดกระเทียมอันนี้ก็จะเอามาผัดกับผักงอกแงกหรือผักงอแงนะคะหรือว่าภาษาบ้านจันเขาก็จะเรียกว่ากิโกโพนะคะอ๋อกิโกโพนะครับผมก็นั่นแหละนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่แฟนผมทานดีกว่าว่าเขาจะทำเมนูอร่อยสักแค่ไหนสำหรับมื้อนี้นะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนมา let's go ทุกคนขณะนี้ตม.ขโมยไก่ไปหนึ่งชิ้นหนึ่งแล้วทุกคนดูครับผมโอ้โหตม.ทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้อ่ะหนังไก่ไม่ใช่เนื้อไก่โอ้ทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้อ่ะธรรมดาเดี๋ยวผมจองนี้ขอโทษอีกไม่นานเองรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะหายไปยังไม่มีร่องรอยหายไปหมดเลยนะครับผมตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะ
มาหมักไก่ก่อนนะคะทุกคนเราก็จะใช้ขมิ้นนะคะผงขมิ้นเรากินเองนะคะเราจะใช้มือนะคะทุกคนคือตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำเป็นโต๊ะนะครับผมคือแบบที่นี่เราจะเรียนก้อนหินให้มันเป็นโต๊ะแล้วก็ที่นี่เจ้าอีนั่งทั้งหมด3คนนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันเดือนทุกคนมาเนี่ยทุกคนตอมอได้กระมือไก่เมื่อกี้นะครับผมนี่ที่ตอมอโอ้ดูมันเปื้อนหมดเลยใช่ไหมไม่ได้เปื้อนคืออะไรผมใส่ผมบาร์บีคิวไม่ใช่ครับผมผมพริกป่นครับอืมพริกป่นคือแบบตอนนี้หิวมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับได้กินอะไรก่อนเม็ดใส่มันดังผมไม่เครียดเลยเอาว่าแม่คือตอนนี้ตมไม่ได้ขโมยนะผมกับตมได้ขโมยใช่พี่จะเป็นคนทานแล้วก็ผมเป็นคนขโมยนี่ครับนี่ตอนนี้ก็จะเทน้ำมาลงมานะแล้วจะทำยังไงต่อครับแม่ครัวอ๋อจะทำยังไงต่อครับแม่สีเรือเรือนอ๋อแม่สีเรือนแล้วก็นี่มีเพื่ออะไรก็เยอะแยะนี่การนั่งชาแล้วก็มีกระเป๋าใบนิดเดียวใส่ใส่ของได้เยอะมากเลยใช่ผมอันนี้คือแบบผมปลื้มมากโคตรเบาก็เบาครับผมทนก็ทนคือแบบตั้งแต่ผมมาอยู่ป่านี้นะทุกคนผมไม่เคยได้กินไก่ทอดกระเทียมในป่าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ในป่านะมันจะเป็นเกาะกลางแม่น้ำนะครับผมไก่นะครับผมนี่เราหมักนะคะเราหมักเสร็จแล้วมาสั่นอ๋อทำไมไม่ใส่ทีเดียวอ่ะเททีเดียวเลยตามใจอันนี้เลยผมนี่แหละที่ชอบนี่นะคะกระทะนี้นี่เขามีที่จับให้เราด้วยแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะคะทุกคนไฟมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้ามีคนแรงแล้วนะหมายถึงผมใช่ไหมครับผมวันนี้นี่ตอนนี้ดูว่าผมตาบวมต่อยตาบวมเลยตอนไหนคะคือแบบต่อยเมื่อกี้นี่แหละผมนี่ถ้ามันจะต่อยผมกัดตอมอนี่ผมไม่ว่านะทุกคนแต่มันต่อยแฟนผมนี่ผมอดใจไม่ไหวเลยทุกคนย้ายต่อยหลายตัวถ้าต่อยผมนี่ผมย้อนเสียบแทนดีกว่าผมย้อนโดนต่อยอ่ะวันนั้นมีแม่เดือไม่เป็นไรหรอกตัวเนี่ยแค่ต่อยไม่เป็นไรหรอกแกบ้านดีแค่ตึงเลยนี่เดี๋ยวจะรู้อาการพี่จามแม่ตั้งกินบ้านดีเลยกลัวหูบ้าดูปาริกาบ้านดีเลยบวมพันด้วยเหรอบวมโบเลยบวมเซลตอนนี้เดือดแล้วทุกคนเดือดยังไม่สุกนี่คือแกงหรือทอดทอดทำไมมันมีน้ำเยอะขนาดนี้มีน้ำแกงน้ำมันเนี่ยน้ำมันแล้วก็น้ำแล้วก็เมื่อก่อนมีเกลือน้ำมันเกลือยี่ห้อไหนตกเลยพี่ใบแบบตัวนี้ดูว่าผมแน่อร่อยจังเลยได้กินแล้วมีใช่แต่ว่าน้ำมันยังไม่หมดเลยตัวไม่เดี๋ยวเขาก็จะ
เอาผักมาผัดนายบอกทอดกระเทียมอันนี้ถ้าเมนูเสร็จแล้วก็จะมีผักอันนี้ผักเนี่ยผักงองแงผักงองแงอันเนี้ยจะมาผัดกับไก่คือแบบอร่อยจัดครับเพื่อนเดี๋ยวลองชิมก่อนไหมลองชิมไหมไม่เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น้ำมันยังไม่หมดเลยไม่รีบแค่นี้ก็ได้ไงนี่นะทุกคนกับข้าวเราก็สุกแล้วทุกคนเราก็จะมาตักใส่จานแล้วก็มารับประทานกันเลยนะคะไปจับให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวเราจะคุยเดี๋ยวเรียกฉันแบบนี้อะจะหรอมันเองมันมีแต่ผมมันด้อยอย่างนี้จะเกิดเรียนว่าเดี๋ยวพี่จะเที่ยวเดี๋ยวจะตื่นแล้วพลาดอีกได้แล้วพี่ยังไงพี่ค่ะมีแต่ผักเราต้องกินแต่ผักสุขภาพแข็งแรงเนื้อนี่อย่าเพิ่งกินเนื้อนี่เดี๋ยวกินเองเนาะใช่เร็วยกเร็วยกเคลียเคลียอาคลีมะอาคลีเลยเฮ้เฮ้เฮ้เสียงอะไรเสียงกบไม่ใช่เมื่อกี้ร้อนมากกันโอ้โหมันร้อนอะไรให้มันตกนะวันนี้นะครับผมอาหารที่พี่จานทำให้เรากินนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนี่อร่อยเฉยโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะกับข้าวก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะคือแบบอร่อยตอมอบอกปลาบอกรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าเหมือนอะไรมันปิดตาอยู่ตอนนี้รู้สึกหิวไหมครับหิวสิอ๋อหิวนะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกินข้าวกันเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เรามากินกันเลยดีกว่าทุกคนมา โอเคทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราว่าเราจะมากินข้าวกันเลยนะผมเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วเพราะว่าโอ้โหตากล้องนี้หากล้องแบบนี้หน่อยได้ไหมทำไมมันต้องหาล่ะทำแบบนี้อ่ะ นี่แหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมากินข้าวกันดีกว่านี่กับข้าวข้าวของเราคือแบบน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยดีกว่าทุกคนสุดทุกเม็ดลืมล้างมือไม่เป็นไรเนี่ยแกงไก่ดูเว้ยเมนูตาบวมไม่ได้คิดรอชิมแล้วไม่ได้คิดด้วยนะมือของผมนี่อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะผมลืมล้ำมือครับผมเหมือนกันเลยพี่ได้ล้ำมือหรือเปล่าไม่ได้ล้างเลยนี่เขินนี่ครับผักที่พี่จันทอดนะครับเป็นข้าวนี่
โอเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะครับเราก็ได้กินข้าวอะไรก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแต่น้องตอมอคนเดียวนะครับผมตอนแรกตอมอบอกว่าจะไม่กินข้าวนะตอนนี้เขากินเสร็จแล้วตอมอยังกินไม่เสร็จเลยมันก็อยู่แล้วอ่ะอีกแป๊บนี้ฝนจะตกนะทุกคนฝนตกเลยเนี่ยฝนตกแล้วโอ้ตกแล้วหรอตกแล้วเริ่มตกแล้วล้างพรุ่งนี้งั้นอ่ะตัวเปียกโอเคเมื่อกี้เราคิดว่าเราจะมาล้างจานล้างอะไรนะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มล้างพรุ่งนี้ดีกว่าโอเคทุกคนในระหว่างที่เรากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ข้างในเต็นท์กันเลยนะผมก็เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ดูสภาพอากาศข้างนอกนะครับดีเต็มเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราว่าเราจะเข้าไปกันที่ข้างในกันดีกว่าทุกคนไปโอเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในข้างในแล้วนะครับผมคือแบบโอ้โหมุมกว้างมากเลยนะครับผมจะบอกให้ดูครับผมโอ้คือมันโคตรกว้างเลยเต็นท์อันนี้สามารถนอนได้ 5-6 คนเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะขอทำธุระส่วนตัวแล้วนะครับทำธุระส่วนตัวอะไรอ่ะนอนคือแบบเดี๋ยวไม่ใช่นะทุกคนอย่าคิดเรื่องนะคือแบบเดี๋ยวเราก็จะมาขอตัวมานอนอะไรกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมืดประมาณระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ครับผมคือแบบข้างในมันกว้างมากเลยทุกคนดูครับผมโอเคถ้าฝนตกมาตกนั้นเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปข้างนอกด้วยเพราะว่าตอนนี้ฟ้าก็ร้องเริ่มร้องอะไรต่างแล้วอีกสักพักหนึ่งผมว่าฝนก็น่าจะตกเลยนะนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังเสียงฝนตอนที่ฝนตกดีกว่าทุกคนมาดูกันว่าฝนมันตกไหมนะครับคุณตอมอคุณทำอะไรกับคุณอะไรมีคลิช่ายอันหยุดแล้วคนแต่เริ่มบวนเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนะว่าจะบวนสักแค่ไหนเลยหายใช่โอเคทุกคนก็เราลืมบอกนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปดูตาไข่ที่เราได้ไปดักด้วยถ้าฝนตกเนี่ยเราว่าปลามันต้องได้แน่นอนนั่นแหละเพราะว่านั่งวนกลับมาใช่ตอมอรู้ได้ไงอ่ะพ่อผมสอนไว้ครับผมพ่อผมสอนไว้ไม่เบาได้เบาไม่ธรรมดานะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาฟังตอนที่เสียงฝนมันตกกันดีกว่าเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเวลาเรานอนนะมันก็คล่องที่จะสะดวกสบายเลยทุกคนนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันเลยดีกว่าทุกคนมาสวัสดียามเช้าครับทุกคนก็ในเมื่อคืนนั้นตอนแรกเราคิดว่าเราจะถ่ายตอนที่ฝนตกนะผมแต่ว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยเราไม่ได้ตื่นเราตื่นอีกทีคือฝนมันหยุดตกแล้วนะก็คิดว่าจะถ่ายตอนฝนตกตอนแรกเราก็รอประมาณเที่ยงคืนเลยแหละแต่ว่าฝนมันไม่ตกเลยทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะไปดูตาข่ายของเราดีกว่ามาดูกันว่ามันจะได้ปลากันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูตาไข่ของเราครับมาดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมเว้ยบ้านบิ่มเยอะเฮ้ยไหนเยอะๆอ่ะผีเออบ้านบิ่มโอ้ทุกคนได้มาตัวหนึ่งแล้วโอ้บอกแล้วว้าวเจ๋งมากเลยครับผมเดี๋ยวมันจะหลุดไม่รู้โอ้ทุกคนได้เลยหนึ่งตัวโอ้ใหญ่มากใหญ่มากนี่เล่นในเบี้ยเย็นเทียนเลยลี่เลยโอ้ได้มาหลายตัวเลยนะทุกคนก็ในอันนี้นะก็จะได้ทั้งหมด 7-8 ตัวนะครับผมคือแบบแต่ละตัวนี้ดีนะแล้วก็ที่นี่ก็ข้างล่างด้วยโอ้หลายตัวเลยทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเก็บกันแล้วก็เราจะไปดูกันอันต่อไปดีกว่ามาดูกันว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่อันนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะสามารถได้หรือเปล่าอันนี้โอ้โหไม่ได้สักตัวอันนี้คือมันจะได้ไหมเรายังไม่แน่เลย
โดนชักพวงเลยทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ๋อโดนที่นู่นตัวหนึ่งทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนได้ตัวเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันต่อไปทุกคนไปโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับได้แล้วตัวหนึ่งทุกคนได้เลยแต่ว่าตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหต่างกันตรงไหนมาแล้วทางงานได้แค่ตัวเดียวโอ้ได้แล้วตัวนึงโอ้โหสองตัวโอ้เงี้ยเงี้ยเงี้ยกระฟุ้งเงี้ยกระฟุ้งโอ้ทุกคนปลาดำปลาดำได้สองตัวเลยอ่ะได้มาสองตัวเลยปลาดำโอ้ทุกคนนี่นะคือปลาดำนี่เขาจะหายากมากเขาบอกใช่นี่นะจะมีตัวใหญ่โอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ครับผมปลาก้ามตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดปลาอะไรครับปลากระทิงอันนี้ไม่แหมก็ได้ทั้งหมด3ตัวนะอันนี้นั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทำเมนูของเรากันดีกว่าก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนคือแบบตอนนี้เราจะมาเก็บคลิปปลานะครับคือแบบมื้อนี้กินปลานะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะมาเก็บที่กันเลยนี่คือปลาดำนะครับโอเคทุกคนเมื่อเราเก็บคลีบปลาเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบแบบนี้เพื่อให้เวลาเราย่างเนี่ยปลาของเรามันจะไม่หักนะครับผมคือแบบมันจะทำให้ปลาของเราแข็งแรงขึ้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้คือถ้ามันใกล้จะสุดเนี่ยมันจะหักนะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะทำเฉพาะตัวที่มันใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวเล็กนี่มันจะไม่หักมันจะหักเฉพาะว่าตัวมันใหญ่ๆนี่เท่านั้นตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปย่างที่บ้านของเรากันเลยดีกว่าทุกคนไปเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็จะมาปรุงด้วยรสดีนะครับก็จะมาทำด้วยรสดีแล้วก็จะทำให้มันทั่วเลยทุกคนรสด้วยรสดีรสดีผสมด้วยทรายนะครับนี่นะทุกคนเราก็จะมาทาปลาแบบนี้นะผมก็ทุกคนรู้ไหมคือตอนนี้เนี่ยแฟนผมดูตาแฟนผมโอ้นี่นะผมแฟนก็รีดดูกล้องหน่อยตามันบวมหมดแล้วทุกคนโหคือแบบอาการเริ่มหนักขึ้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยววันนี้ผมว่าตาก็น่าจะปิดหมดนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นต่อนะต่อนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาย่างปลาของเราดีกว่านี่เดี๋ยวเราก็จะมาย่างปลากันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่มันสุกกันดีกว่าทุกคนมาก็ในตอนนี้นะคือปลาของเราก็สุดแล้วนะผมนี่นะโอ้คือแบบน่าอร่อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะกินปลาตัวนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าแง่ก้อแหล่นะครับตัวคือแบบแง่ก้อแหล่นะผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยทุกคนคือแบบคุกกี้เนื้อมันหวานมากเลยทุกคนแต่ว่าปลาพวกนี้มันจะมีกระดูกถึงจะมีกระดูกแต่ก็หวาน
นี่นะคือแบบอร่อยแต่ปลาพวกนี้นะคือมันจะไม่มีกระดูกทุกคนมันจะมีกระดูกแค่ซี่โครงมาอันเดียวคือแบบกระดูกเล็กๆแบบนี้มันไม่มีนะครับมากเลยทุกคนต้องมาเยอะอะไรเยอะอะไรนี่นะทุกคนคือแบบปลาทั้งตัวนี่นะคือแบบหัวมันนี่มันจะอร่อยที่สุดนะผมเอามาโชว์ให้กินดูหน่อยครับทุกคนก้อนนี้เลยนะก็คือมื้อเช้านะผมก็เราก็ได้กินปลาอะไรประมาณนี้คือแบบเราว่ามันก็คล่องที่จะอิ่มแล้วนะผมโอเคก็เดี๋ยวถ้าเรากินอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะผม เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครที่ชอบใจที่แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย